สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็มาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับสำหรับตะลุยเบรกเอาในเอพิโซดที่1 นะครับก็ครึ่งแรกจบไปที่1,021ล้านนะครับอ่ะก็ผัดต่อไปจะเป็นคุกกี้มะเดื่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูผัดที่เหลือก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีมะเดื่อมีแครอทบีรูทนะครับพ่อมดดาช็อกโก้นะครับแล้วก็มันม่วงไซบอร์กแสงจันทร์โรบอทคุกกี้รสไอออนนะครับแล้วก็สุดท้ายรสนมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับผัดที่เหลือนะครับอ่ะต่อกันเลยสำหรับผัดที่11นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอรีใหม่ดิเดี๋ยวตกหลุมข้างหน้าดีกว่าวะเดี๋ยวหาที่ตกก่อนโอ้โหไม่น่าได้จังหวะไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะยังโอเคอยู49ล้านนะครับตอนนีโอ้จังหวะเมื่อกี้โอเคอยู่นะตอนนี้72ล้านละเจ็ดสิบหกล้านนะครับ สำหรับผัดที่11ต่อกันเลยครับผัดที่12เป็นคุกกี้แครอทนะครับ
เออเดี๋ยวผมดูขอดูสกินดั้งเดิมอันนี้ว่าคืออะไรอ๋อสกินดั้งเดิมมันคืออันนี้ขอใช้สกินดั้งเดิมสักหน่อยแล้วกันสัปดาห์นี้แล้วก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยนะเปลี่ยนเรียบร้อยขอกลับมาใช้สกินดั้งเดิมมันหน่อยต่อเลยครับปัดที่12ตกหลุม โอ้ขาดไปชิ้นหนึ่ง79ล้านนะครับ ตอนนี้ 1,177 ล้านได้ลูกบาศก์สายลุงก็ดีนะถึงจะได้นิดนึงก็ดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะช่วงนี้ก็กำลังขาดแคลนลูกบาศก์สายลุงอยู่ด้วยอ่ะต่อเลยครับปาร์ทที่13คุกกี้บีรูทโอ้ยิงพลาดนี่ออกเลย อัดนี้ได้ไป87ล้านนะครับตอนนี้ 1,265 ล้านชิ้นโซนโบราณขาดอีกชิ้นเดียวเนาะสำหรับสเตจ4
อ่ะต่อเลยครับพาร์ทที่14นะครับคุกกี้พ่อมดออกเลยต่อไปพาร์ทที่เท่าไหร่นะไม่ได้ดูรู้ว่าต่อไปเป็นนักช็อกโก้อ๋อพาร์ทที่15นะครับต่อไปออกกันเลยดาร์ช็อกโก้พาร์ทที่ 15นะครับหน้ามีขวดเลือด เก็บไว้ให้ผ่าต่อไปตอนนี้1,424ล้านโหเลขสวยนะเลข4 1 2 3 4 5เลข4 5ตัวอ่ะต่อเลยครับชิ้นสุดท้ายก็ยังไม่ออกนะชิ้นส่วนโบราณรู้สึกว่ายังขาดอีกชิ้นเดียวนะไอ้ของสเตจ4เนี่ยอ่ะต่อไปมันม่วงนะครับผ่าที่16ผ่าสุดท้ายละ
เอ้าชนเก็บไม่โดนไอ้ปาร์ตี้เหรียญอะ91ล้านนะครับ ตอนนี้1515ล้านออกแล้วครับเดี๋ยวไปเปิดกันว่าได้อะไรได้ตั๋วสมสมบัติ3อันต่อไปผัดที่17นะครับคุกกี้ไซบอร์กแบตจะหมดละเหลือ 10% ยังพอถ่ายทันอยู่นะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ผัดละพอดีก่อนถ่ายไม่ได้ชาร์จแบตไงเหลือ 10% ละอ
อ่ะตอนนี้1606ล้านนะครับต่อกันที่ผัดที่18นะครับคุกกี้แสงจันทร หมดละได้79ล้านนะครับมาต่อกันเลยนะครับต่อไปเป็นผัดที่19เนาะเป็นคุกกี้โรบอทเนาะต่อเลยเอาลืมจังหวะโดด78ล้านนะครับตอนนี้1764ล้าน
อ่ะผ่าสุดท้ายแล้วเป็นคุกกี้รสนมเนาะคุกกี้รสนมผ่าที่20อ่ะต่อเลยครับ1,867 ล้านนะครับอ่ะก็สัปดาห์นี้นะครับจบไปที่1,867 ล้านนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะครับสวัสดีครับ